ตำรวจนะคะตั้งข้อสังเกตเหตุรถขาบอมหายระหว่างอำเภอระโนดที่จังหวัดสงขลาค่ะถึงอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ความคืบหน้าในชุดคณะทำงานคดีคาบอมเซ็นเชลเกาะสมุยจากการตรวจสอบเส้นทางของรถที่ใช้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถคันที่ใช้ข่าบอมและก็รถติดตามผ่านอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและจับภาพได้อีกครั้งนะคะที่หน้าสถานีตำรวจภูทรการะเกตอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ห่างจากจ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดอำเภอระโนนะคะเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะกลับหายไปถึงกว่า6ชั่วโมงคาดว่าในช่วงที่หายไปนั้นอาจจะมีการดัดแปลงตัวรถเพื่ออำพรางโดยเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วก็ติดแผ่นเคฟลรานะคะที่ฝากระโปรงรถก่อนที่จะแยกกันที่อำเภอดอนสักส่งให้รถคาร์บอมขึ้นเรือ ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่นะคะและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังสืบสวนว่ากลุ่มคนร้ายได้ซื้อเคฟล่าในร้านตกแต่งรถภายในพื้นที่ใดรวมทั้งสืบหาเส้นทางการกลับของรถยนต์ติดตามอีกคันหนึ่งด้วยค่ะ